ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเคล็ดลับความงามใน Beauty Insight และเรื่องราวฮอตฮิตกับ A และ Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นจากช่วงแรกวันนี้นะคะพี่โอลิเวอร์จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่เขาอุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกว่าจะพาไปที่ไหนถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ต้องตามเขาไปแชทกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซดทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสุผมอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีไร่องุ่นแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ไร่ปัญญาสวรรค์เขาบอกว่าเป็นไร่องุ่นที่เพียบพร้อมไปได้ทุกอย่างแล้วบอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นั้นไม่เพียงแต่ว่าได้ชมองุ่นแล้วก็ได้ชิมองุ่นแล้วข้างในยังมีกิจกรรมอีกมากมายผมว่าเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับการเดินทางมายังอำเภอสวนพึ่งครับขอแนะนำคุณผู้ชมนะครับให้ใช้รถส่วนตัวจะสะดวกที่สุดโดยให้คุณผู้ชมนั้นใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมข้ามแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่จังหวัดราชบุรีแล้วให้เลี้ยวขวาครับก็จะเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีสวนองุ่นตรงนี้มาจริงๆจากที่ผมสอบถามมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองุ่นเนี่ยเราสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยแต่ว่าสำคัญครับสำคัญตรงที่ว่าใครเป็นคนปลูกแล้วคนที่ปลูกมีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมเห็นแวบๆตรงนู้นครับว่ามีองุ่นแล้วเขาบอกว่าสามารถเทียบเด็ดแล้วชิมตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าองุ่นที่นี่หวานนะคุณผู้ชมแล้วก็กรอบหมายความว่าผมรู้สึกได้เลยนะว่าสิ่งที่หยิบจากต้นมาแล้วเนี่ยมันคือธรรมชาติจริงๆแล้วก็เขาย้ำมาเลยว่าเรื่องของสารพิษหรือว่ายาฆ่าแมลงที่นี่ไม่มีเด็ดขาดนะครับดังนั้นแล้วเขาเปิดกว้างแล้วก็สามารถที่จะหยิบจากผลตรงนี้ได้เลยแหมผมรู้สึกว่ามันหวานคอยสักอีกกิจกรรมนึงครับจะฝากประชาสัมพันธ์ครับในสงกรานต์ปีนี้ครับที่นี่เขาฝากบอกมาบอกว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาทำกิจกรรมโดยการที่พวงองุ่นลูกใหญ่ๆพวงใหญ่ๆเนี่ยตัดแล้วใส่ตะกร้าเอากลับบ้านไปได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจผมแน่เลยนะครับช่วงสงกรานต์พาครอบครัวมาครับนอกจากมาได้ความสำราญความสนุกสนานแล้วยังแฝงไปด้วยแง่คิดและความรู้อีกด้วยคุณผู้ชมครับมุมนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมของฝากนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมหยิบมานี่ก็เป็นองุ่นกวนนะครับยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของเสื้อยืดนะครับผลไม้อบแห้งต่างๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่จะนำไปฝากคนทางบ้านได้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อของได้มากมายและที่สำคัญราคาเขาก็ไม่แพงด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแวะเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวันแต่ก่อนจากกันครับขอทิ้งไว้นิดนึงก็คือเรื่องของความสะอาดครับเมื่อคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือชนรุ่นหลังได้มาท่องเที่ยวและชื่นชมเหมือนอย่างกับที่คุณผู้ชมกำลังชื่นชมอยู่ในสัปดาห์หน้าครับแซดทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสุผมยังมีสถานที่ดีๆอีกมากมายมานำเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความสวยความงามกันเพราะ Beauty Insight รออยู่แล้วสักครู่ค่ะ
TV Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามิน่าผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกา The sun in Thailand is so hot I use Lamina films to cool me down Lamina ฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถง่ายสบายจังกับ Isuzu D-Max ดาวตั้งต่ำค่ะผ่อนสบายสบายครับดอกเบี้ยถูกถูกเป็นเจ้าของ Isuzu D-Max Super Daylight กับข้อเสนอง่ายง่ายสบายจังวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้63อย่าช็อกก็เหี่ยวย่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากก็เป๊ะไหมล่ะโอ้โหเป๊ะค่ะไปหาเขาให้เขาดูแลเธอค่ะให้รางวัลกับชีวิตวุฒิศักดิ์ Zen TV สนับสนุนโดยกาแฟ Nature Gift AJ DVD เครื่องเล่นคาราโอเกะได้เวลามาอัปเดตเทคโนโลยีความงามกันแล้วกับช่วง Beauty Insight วันนี้เรื่องราวความสวยความงามของเราเป็นเรื่องอะไรนานไปแซดกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Beauty Insight by วุฒิศักดิ์ค่ะเพื่อความสวยรอไม่ได้ทุกปัญหาแก้ไขได้นะคะเทคโนโลยีเพื่อความงามสามารถอัปเกรดความสวยให้คุณได้เสมอค่ะวันนี้นะคะจะถามอยู่กับคุณหมอเชนค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะมีคำถามอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่จะถามว่าชื่อมันก็ฟังเคราะห์อยู่นะคะคุณหมอผิวเปลือกส้มเซลลูไลท์คงจะไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะคุณหมอคำว่าผิวเปลือกส้มนี่คืออะไรเหรอคะเป็นการสะสมของไขมันนะครับที่เป็นของเหลวแล้วก็สารพิษที่อยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ยมีลักษณะขรุขระไม่ราบเรียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเกลียดคล้ายเปลือกส้มอ๋อเจ้าผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลท์เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะเกาะตามใต้ท้องแขนหน้าท้องนะคะต้นขาแล้วก็สะโพกค่ะซึ่งสาวๆเนี่ยก็จะไม่มั่นใจเอาซะเลยนะคะรวมถึงจ๊ะด้วยคุณหมอคะคำถามของจ๊ะก็คือเจ้าเซลลูไลท์เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นกับผิวของเราได้ยังไงคะที่มาของไขมันพวกนี้นะครับต้องเข้าใจที่มาว่าเกิดจากการสะสมของไขมันอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับไขมันที่สะสมเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือขาดการออกกำลังกายขาดการพักผ่อนดื่มน้ำแล้วก็สะสมแล้วเนี่ยร่างกายเราเผาผลาญไม่ทันนะครับเนื่องจากการขาดการออกกำลังกายนะครับแล้วเรื่องของการทานอาหารล่ะคะคุณหมอมีผลไหมคะการทานอาหารก็คือเราต้องลดอาหารที่ทำให้เกิดการสะสมไขมันนะครับพวกแป้งพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับของชอบแป้งของหวานพวกมันต่างๆใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องของการดื่มน้ำก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับในร่างกายของเราเนี่ยน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นนะครับเราก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายของเสียด้วยนะครับคุณหมอคะแต่ว่าถ้าบอกว่าจะสาปฏิบัติตามวิธีของคุณหมอแล้วเนี่ยนะคะทั้งงดอาหารมันงดแอลกอฮอล์ดื่มน้ำเยอะๆรวมถึงออกกำลังกายแบบเยอะๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าเซลลูไลท์มันก็ยังเกาะอยู่อะค่ะคุณหมออยากจะกำจัดออกไปเร็วๆเนี่ยมีวิธีบ้างไหมคะถ้าออกกำลังกายทำทุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องคงต้องพึ่งเทคโนโลยีอย่างอื่นนะครับใช่ก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องนะครับใช้หลักการหลายอย่างมีทั้งการนวดด้วยลูกกลิ้งนะครับการใช้สุญญากาศการใช้อินฟราเรดแล้วก็การใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงนะครับระบบลูกกลิ้งเนี่ยจะทำใหไขมันแตกตัวเล็กลงนะครับค่อยๆนวดไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอินฟราเรดเนี่ยจะทำให้ไขมันในชั้นบนๆเนี่ยถูกสลายไปได้นะครับส่วนคลื่นวิทยุนะครับจะใช้กับไขมันส่วนล่างที่ลึกลงไปนะครับคุณหมอคะแล้วลูกกลิ้งคลื่นวิทยุคลื่นอินฟราเรดเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรกับคนที่ทำบ้างไหมคะลูกกิ้งอินฟราเรดแล้วก็ขึ้นวิทยุนะครับผลข้างเคียงเนี่ยพบได้น้อยมากนะครับก็เหมือนเรานวดธรรมดานวดปกติก็จะไม่ช้ำไม่อะไรมากมายยกเว้นในคนที่มีโรคเลือดโรคประจำตัวที่รุนแรงในด้านการแข็งตัวของเลือด
นะครับแต่เราปกติทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นฮะก็เหมือนเราไปสปาใช่เหมือนนวดธรรมดานวดสบายๆใช่ครับแต่จะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆด้วยนิดหน่อยหอมเลยนะคะทุกปัญหาความงามเราแก้ไขได้ค่ะแม้แต่ผิวเปลือกส้มก็จะไม่มากวนใจสาวๆอย่างเราอีกแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะครับควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งถูกต้องเลยค่ะเทคโนโลยีสามารถจะอัปเกรดความสวยให้เราได้นะคะเพราะความสวยเราไม่ได้ทุกปัญหาแก้ไขได้ค่ะถ้าใครที่อยากจะสวยเป๊ะนะคะอย่าลืมติดตาม Beauty Insight ค่ะวันนี้จะมากับคุณหมอเชนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกทุกวันเสาร์แบบนี้มาอัปเดตเทคโนโลยีความงามกันได้ใน Beauty Insight รับรองว่าต้องสวยเป๊ะอย่างแน่นอนค่ะสวยขั้นเทพไม่มีฝุ่นใยหินสวยขั้นเทพไม่มีฝุ่นใยหินทั้งสวยหรูไม่มีฝุ่นใยหินด้วยลงมาเกิดเถอะสวยขั้นเทพกระเบื้องห้าห่วงไรลอนสวยปลอดภัยขึ้นหายห่วงสิ่งหนึ่งที่วุฒิศักดิ์ให้ก็คือมันไม่ใช่แค่ความงามมันดึงความมั่นใจหญิงกลับมาเมื่อใบหน้าเรามาเราพร้อมที่จะสู้กับทุกอย่างทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยทันทีความสวยสร้างได้วุฒิศักดิ์อีซูซูเขาดูแลเราดีแถมเดี๋ยวนี้โทรมานัดล่วงหน้าได้ไม่ต้องรอนานรถเสร็จไวแถมยังสะอาดเอี่ยมเลยฮะพ่อบริการดีๆมีให้คุณไม่เคยเปลี่ยนที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูกว่า300แห่งทั่วประเทศทำอะไรเนี่ยรีโมทเนี่ยกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงครีมโทนับมีตัวยาคอลน้ำเผ็ดที่รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนับช่วงแซดสไตล์วันนี้เราต้องมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นไปแซดกันเลยค่ะแซดสไตล์บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟสตรีฮอนด้า LPGA Thailand 2014โดยทัวร์นาเมนต์นี้จะมีนักกอล์ฟ LPGA ที่มีอันดับรายได้สูงสุด60อันดับแรกจากการจัดอันดับของ LPGA ประจำปี2014รวมถึงโปรสาวไทยได้แก่พรอนงเพชรล้ำมริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงรับเชิญและนักกอล์ฟไทยอีก10คนร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และพิเศษสุดฮอนด้ายังได้เตรียมรางวัลพิเศษรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดใหม่สำหรับนักกอล์ฟที่สามารถโชว์วงสวิงพิชิตโฮลอินวันได้ที่หลุม16การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กุมภาพันธ์นี้ที่สยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะคะได้เวลามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของยนต์ประกรรมใหม่ๆเพื่อเราทุกคนกันแล้วค่ะโดยครั้งนี้บริษัท Heritage Motor Sales and Services จำกัดประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation จำกัดเอเชียจัดแถลงข่าวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและคนรัก Aston Martin ได้สัมผัสกับเรื่องราวดีๆก่อนใครงานนี้ยังได้ต้อนรับมาเร็กไรแมนหัวหน้าทีมออกแบบ Aston Martin ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการดีไซน์ยนต์ประกรรม Aston Martin จนเป็นรถในฝันของคนทั่วโลกค่ะยนต์ประกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเราที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทำรายการสวยๆโรงแรมแมนดารินกรุงเทพสวัสดีค่ะ